นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวหันติอิมัตตธรรมปริยายัสสะอัตโทสาธายสมันเตหิสัจจังโสตโบตีณบัดนี้จะได้แสดงธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมจิตหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจตามตำรับตำราเราก็เรียนกันมามากเรียนทั้งพระสูตรพระวินัยและพระปรมัตถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนปริยัติธรรมเราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่างขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากก็ย่อมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็ย่อมเป็นแนวทางให้พูดมากเราพูดธรรมะกันจนเป็นคุ้งเป็นแฝฟังกันแล้วเกือบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกจนกระทั่งผู้ฟังงงงงจนไม่รู้จักจะจับเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่นักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันยิ่งรู้มายิ่งรู้มากก็รู้สึกว่าจะยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันเสียบ้างดีไหมเพื่อว่าเลิกเถียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนกุพังสมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดเพราะเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆจิตมันเพิ่มพลังงานขึ้นเช่นอย่างเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเมื่อจิตมันคิดแต่เรื่องอกุศลที่แรกเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อคิดหนักๆเข้าคิดไม่หยุดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอกุศลพลังอันนั้นมันก็ปฏิวัติจิต
ให้เหหันไปในทางฝ่ายอกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอกุศลเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงมีอุบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นระลึกถึงคุณของบิดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นพยายามคิดจนกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หนุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุศลสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้ฝึกหัดจิตของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราปล่อยความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามอำเภอใจหรือตามบุญตามกรรมเราเผลอไปไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวินัยมาสกัดกั้นเอาไว้เมื่อจิตของเราถูกปล่อยไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอประสบสิ่งที่ชวนให้โลภก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้โกรธก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้หลงก็ปล่อยปล่อยโดยไม่มีการหักห้ามโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมให้น้อมน้าวไปในทางดีเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อกระทบอะไรซึ่งจะมายั่วยุให้เกิดกิเลสเช่นนั้นเราจะระงับไม่อยู่แต่ถ้าที่จริงเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาตมาภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าท่านตอบไม่ได้อาตมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งเราว่าถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอย่างแท้จริงให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่ว่าท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาใครๆนี่ถ้าเราทำความเข้าใจซะอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าใครพยายามปลูกฝังความรู้สึกเช่นนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจิตใจของเราคล่องตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะข่มเหงรังแกอิจฉาริษยาก็ย่อมไม่มีโดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักคำว่าละความชั่วในเมื่อท่านละความชั่วได้โดยเด็ดขาดก็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยามันเป็นการทำลายบาปที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายทางวาจาความอิจฉาริษยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็คุณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติให้มันไปตรงกับหลักของศีล5
มันก็ได้ในศีล5ข้อดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ฆ่าเว้นจากการฆ่าก็คือเว้นตามศีลข้อปานาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนก็คือเว้นจากอทินนาทานเว้นจากการข่มเหงก็คือเว้นกาเมสุมิจฉาจารเว้นความอิจฉาริษยาก็คือเว้นจากมุสาวาทสุราดังนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากชาวพุทธเรายึดมั่นในศีล5ข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนแม้ใครอื่นเขาจะมีความเดือดร้อนอยู่แต่ผู้มีศีล5ย่อมไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็ญให้ใครเดือดร้อนอันนี้ว่าด้วยศีล5เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นท่านผู้ใดจะปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ยึดมั่นในศีล5ประการเมื่อท่านมีศีล5ข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ของท่านสมบูรณ์ 100% เต็มเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปคุณงามความดีอันนั้นก็จะฝังแน่นในกายในวาจาในใจของท่านแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีในเบื้องสูงขึ้นไปเพื่อสามารถที่จะปรับจิตใจให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะทำได้เพราะผู้ที่จะคู่ควรแก่มรรคผลนิพพานกันอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็พวกเทวดาอินทร์พรหมต่ำกว่าภูมิของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคผลนิพพานได้อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้ความเลื่อมใสในคำสอนหรือได้ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5นี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาทรงศีล10 227แต่ถ้าหากว่าศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล10ศีล227พังอยู่ไม่ได้เพราะศีล10 227นี่มันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงคู่ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีลทีนี้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ปรารภว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบ้างเมื่อได้ยินแล้วก็รู้สึกว่ายินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ความรู้สึกของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองหรือจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดย่อมย่อมหรือวัดน้อยๆขึ้นภายในครอบครัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาจริงแล้วไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสำคัญอยู่ที่การทำจริงเช่นอย่างท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่ไปอาราธนาอาตมามาแสดงธรรมให้ฟังนี่ก็เหมือนกันความจริงครูบาอาจารย์ของเราในกรุงเทพนี่ก็มีสมเทไปไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีความรังเกียจหรือไม่อยากจะมาเทศให้ญาติให้โยมฟังหรอก
แต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาตมามีวิชาความรู้พอมาเทศให้ญาติโยมฟังได้ก็เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดสัพพทุมแล้วก็เคยมาศึกษากับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระที่วัดบรมนิวาสนี่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นถ้าหากเราจะไม่เลือกครูเลือกอาจารย์โดยอัมพีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่จุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากท่านสามารถที่จะทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันหรือจะไปภาวนาพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรทั้งนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านระลึกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นพยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้นในจุดสำคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยบหนอพองหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสัมมาอรหังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติพุทโธก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นคำพูดคำพูดที่เราผูกบัญญัติขึ้นมาเป็นคำเอามานึกไว้ที่จิตแล้วก็ทำให้ควบคุมรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆที่เรานึกอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้างเราสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมถ้าเราตั้งใจจริงก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เช่นอย่างในประวัติของพระอสีติมหาสาวกที่ท่านได้สำเร็จพระอรหันต์มาก็ไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังธรรมอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจึงจะสำเร็จได้บางท่านก็สำเร็จเพราะบริกรรมภาวนาบางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณาเบญจขันธ์บางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณารูปบางท่านสำเร็จเพราะพิจารณาเวทนาบางท่านเพียงแต่ฟังเทศจบคาถาเดียวได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะรับพระธรรมเทศนาย่อมเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างสร้างบารมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงกันจริงๆแล้วขอได้โปรดสลัดข้อข้องใจสงสัยในระเบียบวิธีการปฏิบัติกรรมฐานออกให้หมดและพยายามเชื่อตัวเองให้มากๆแล้วพยายามทำให้มันจริงๆโพชฌังโฆสติสังขาโตสติเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้จะเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทีนี้จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้จิตต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคัมภีร์ท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยบหนอพองหนอบ้างพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียบหนอพองหนอก็ดี
ป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายคตาสติการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ดีก็เป็นการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกตกลงว่าเป็นอุบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ถ้าท่านจะถามอาตมาว่าการภาวนานี่เราต้องการอะไรอาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าต้องการสร้างสติให้มีพลังงานเข้มแข็งขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นก็เป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหากเราภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นภาพนิมิตต่างๆหรือรู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้จนสามารถรู้ได้ว่าใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดรู้ได้เก่งถึงขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเห็นจะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสำคัญกระมังนักปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากเรามายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะพึงปรารถนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความยุ่งหรือความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเกิดขึ้นได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องการพูดถึงเทคนิคการใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันโดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆเท่าที่ได้พิสูจน์และพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลักสามประการหนึ่งขอให้ท่านจงพยายามทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนพูดคิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่เฉพาะแต่ว่าฟังเทศของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากำหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำสติจดจ้องอยู่ที่จิตเราก็รู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเพราะจิตเป็นผู้รู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางลิ้นก็รู้ทางกายก็รู้แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตจิตก็รู้ของจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้เพราะฉะนั้นในทํานองนี้เราพยายามทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้คือรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเองรู้ความจริงของตัวเองโดยที่เรามีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินช้าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่ง
และวิธีที่สองคือหลักของการบริกรรมภาวนา หลักของการบริกรรมภาวนาเราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช่นอย่างยุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้งอาตมานี่ก็ถูกสอนมาด้วยการภาวนาพุทโธแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธท่านบอกให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกพุทโธ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 ไว้ที่จิตในเมื่อจิตมันเผลอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แปลกกว่าแปลกกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตนึกบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุทโธ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 เป็นต้นในเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพุทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงเพราะภาวนาพุทโธก็ปล่อยให้มันสงบเมื่อปีติความสุขความสงบลงเป็นหนึ่งคือเอกคตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝืนถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใครลำบากใจที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันไม่อยู่กับพุทโธประเดี๋ยวมันก็วับไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปเถอะอย่างตอนต้นๆเราอาจจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันทิ้งพุทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปลดละพอมันคิดปั๊บตั้งใจทำสติตามรู้ทันทีมันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องงานเรื่องการปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวอันนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบวิธีการอย่างนี้มาจะรู้สึกว่าแปลกแม้แต่อาตมาเองเคยอธิบายให้ญาติโยมฟังอยู่ลูกศิษย์ก้อนกติก็ยังเคยมาคัดค้านภาวนาพุทโธแล้วเมื่อจิตมันทิ้งพุทโธมันไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะฟุ้งใหญ่สิเขาว่าอย่างนี้คนเคยทดสอบดูแล้วหรือยังเคยผ่านแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เคยทดสอบดูไม่เคยผ่านขอได้โปรดอย่าคัดค้านประเดี๋ยวจะอายญาติโยมบางคนเขาซึ่งบางคนเขาเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยนั่งสมาธิสักทีแต่เมื่อเวลานอนหลับลงไปสมาธิมันเกิดจิตเกิดภูมิจิตภูมิทำรู้อสุภกรรมฐานได้เหมือนกันบางท่านบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปในที่สุดมากสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันนี้ในข้อนี้ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันพิจารณาเช่นมาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นเราจะต้องทำงานถึงสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้จิตมันคิดประการที่สองทำสติประคองจิตให้มันนึกอยู่กับบริกรรมภาวนาคือพุทโธคำนั้นนี่เราทำงานถึงสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าจิตของเรามีความคิดอยู่โดยปกติเราเพียงแต่ทำสติกำหนดตามรู้ความคิดเท่านั้นลองหลับตานึกดูสิว่าการทำอย่างนี้เราจะมีงานทำเพียงหน้าที่เดียว
พราะพุทโธก็คือความคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทำสติควบคุมจิตให้มันนึกพุทโธอยู่อีกแต่ถ้าจิตมันคิดของมันไปเองเราเพียงแค่ทำสติตามรู้มันเท่านั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่เราทำหน้าที่อย่างเดียวเท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วการที่ปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วทำสติตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายในตอนแรกๆอาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่ายเพราะต่อไปจิตมันคิดอะไรขึ้นมานี่เขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานไปได้หมดอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูทีนี้หลักการที่สามว่าด้วยการใช้ความคิดความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือเป็นการพิจารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเย่าเรือนโดยปกติย่อมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักธุรกิจเป็นพวกบุคคลประเภทที่ต้องใช้ความคิดในเมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะใดเราเอาเรื่องที่เราคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยจะไม่ดีหรือลองคิดดูสิเช่นอย่างเราอาจจะคิดวางแผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มต้นคิดขึ้นมาปั๊บทำสติรู้นึกว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเพราะสิ่งที่เราคิดนั้นมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเช่นเดียวกันกับอย่างอื่นไหนๆเราก็จะต้องคิดอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็เอาความคิดอันนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสียเลยถือเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัววิธีการนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ดีเท่าที่ได้แนะนำให้ใครๆต่อใครที่ให้ปฏิบัติลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกันแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ผลดีคือหนึ่งเราทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดประการที่สองบำภาวนาเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้ในเมื่อจิตต้องการจะอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าเขาไม่อยู่เขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงสิ่งอื่นเราปล่อยให้คิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปประการที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องคิดอะไรรีบยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีทำสติกำหนดตามรู้สิ่งนั้นๆที่เราคิดไปทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอกคตาได้เหมือนกันที่ได้จิตเมื่อสงบลงเป็นเอกคตาคือความเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอย่างละเอียดบางท่านมีความสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่าความรู้สึกว่ามีกายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็เป็นสมถกรรมฐานในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานนั้นจิตก็ไม่รู้อะไรมีแต่รู้สึกอยู่เฉพาะที่ตัวอย่างเดียวเพราะในขั้นนี้มันเป็นปฐมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณจิตมีสมรรถภาพเพียงแค่ว่าพยุงตัวให้อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นปกติปัญญายังไม่เกิดแม้ว่าใครจะภาวนาแบบไหนก็ตามเจริญแบบวิปัสสนาหรือในเมื่อจิตสงบลงเป็นอัปปนาติขั้นนี้ความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีแม้ว่ามีสิ่งรู้จิตจะไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้น
จะมองเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกก็เพียงแต่รู้อยู่เฉยๆจิตไม่มีความคิดแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆของสภาวะจิตก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่มีความคิดเพราะความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นจิตสมถะในขั้นใดๆก็ตามถ้าอยู่ในสมถะอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆเห็นสภาวะที่ปรากฏการอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็เฉยๆอยู่อย่างนั้นคือจิตในขั้นนี้เป็นจิตที่รู้อะไรโดยที่ไม่มีสมมติบัญญัติเขาจะไม่ยอมเรียกชื่ออะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นกลางไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือจิตสมถะจิตสมถะนี่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสองผ่านการค้นคิดพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสามผ่านการตามรู้ความคิดและอารมณ์เมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาแบบหลักตามหลักสูตรของวิปัสสนากรรมฐานหรือการตามรู้ความคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดีเป็นสาเหตุยังจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอได้โปรดพยายามปฏิบัติให้มันถึงแก่นกันสักทีเถอะเราจะได้เลิกเถียงกันสักทีเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทปวดหัวแทบเป็นแทบตายแล้วใครเทศธรรมะก็เทศกันอย่างเป็นกุ้งเป็นแควจนกระทั่งพากันงงยังกระไก่ตาแตกไม่ทราบว่าจะจับเอาอะไรมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆอันนี้เป็นปัญหายุ่งยากในวงการของนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอให้คำจำกัดความลงไปว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนี้ต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติลงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องญาณเรื่องฌานพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปใฝ่ฝันเอากันแต่เพียงแค่ว่าจิตของท่านคล่องตัวต่อการบริกรรมภาวนาจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่งทำให้จิตของท่านคล่องตัวต่อการพิจารณาอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินี่เป็นหลักที่สองในเมื่อสามารถทำได้อย่างนี้จิตจะไม่สงบไม่ได้ญาณไม่ได้ฌานอะไรก็ช่างขอให้ได้สติในเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเช่นอย่างการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในตอนแรกๆนี่ท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพุทโธแต่เมื่อท่านนึกพุทโธจนคล่องตัวแล้วจนกลายความเป็นเองจิตของท่านจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นนี่ให้มันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยายแก่คนหนึ่งแกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ไม่เป็นอาตมาก็สอนให้แกบริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องทุกลมหายใจแกท่องพุทโธของแกอยู่15 วันแล้วก็มารายงานว่าต
เดี๋ยวนี้สบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุทโธแต่จิตเขาท่องเองเขาท่องอยู่ทุกลมหายใจภายหลังมารายงานอีกว่าทำไมใจของคนนี่จึงลุกเป็นไฟได้เขาบอกว่าทำไมใจของคนจึงลุกเป็นไฟได้อันนี้ก็สอดแสดงให้เห็นว่าจิตมันเกิดมีความสงบเป็นสมาธิในขณะที่พูดกันอยู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่ดับอาตมาก็บอกว่าเออรักษาไว้อย่าให้มันดับเมื่อเวลาจวนแกใกล้ๆวันแกจะตายหลังจากที่พระสวดมนต์เทศกันจบแล้วก็เดินไปหาแกไปถามว่ายายพระสวดมนต์ได้ยินไหมพระเทศได้ยินไหมแกก็บอกว่าได้ยินหัวใจยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่ายังอยู่เดี๋ยวนี้มันเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนมันยิ่งลุกแรงกว่าเก่าบางทีเกิดตกใจนึกว่าไฟไหม้บ้านทีนี้ก็เลยสั่งบอกว่าเวลานี้กำลังมีงานอย่าเพิ่งไปนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยกำหนดจิตไปเพราะเวลานี้ยังยุ่งอยู่แกก็บอกว่าเออทีนี้งานของอาตมาเสร็จคืนวันที่3พอลงเช้าวันที่4แกก็ไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติยังงูงูปลาปลาอย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทำจริงสามารถทำจิตให้ท่องพุทโธได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นในที่สุดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดมีความสว่างเพราะแกไม่รู้เรื่องของธรรมะแกจึงใช้คำว่าทำไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้แต่แท้ที่จริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงไฟขึ้นมาและจิตของแกยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายยึดในความสว่างนั้นเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุคหะนิมิตแต่อะไรไม่แปลกเท่าที่ว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าเออพองานเสร็จแล้วแกก็ไปทันทีอันนี้คือการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคล่องตัวทีนี้ตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเมื่อประมาณสักเดือนเสร็จๆมีผู้หนึ่งโทรศัพท์ไปจากกรุงเทพไปถามว่าหนูปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยได้นั่งสมาธิภาวนาเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อเวลานอนหลับลงไปจิตกลับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดจิตดูมันคล้ายๆกับลอยออกจากร่างไปแล้วก็ย้อนมามองดูร่างกายเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็แหลกละเอียดหายสาบสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือหนูไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้พิจารณาแล้วทำไมมันจึงเป็นไปได้เพราะอะไรอาตมาก็ให้คำตอบว่าเพราะการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดโดยธรรมชาติของจิตหรือสติเมื่อมีสิ่งรู้จิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกในเมื่อเราพยายามทำให้มากๆอบรมให้มากๆจิตจะไม่เป็นสมาธิย่อมเป็นไปไม่ได้ปัญหาสำคัญเราอย่าไปทำจิตทำใจให้เข้าในลักษณะที่ว่าชิงสุขก่อนหามที่เราทำไม่สำเร็จเพราะว่าเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้มากเกินไปโลมากกำลังของเราจะรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงให้คติเตือนใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆ 1. ใจเย็นๆ 2. เชื่อสมรรถภาพของตัวเอง 3. ใช้ความภาคเพียรพยายามมากๆเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้
สมาธิและสติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นเองแม้ว่าใครภาวนาแล้วจิตไม่สงบเป็นสมาธิไม่ได้ญาณไม่ได้ฌานอย่างท่านที่อย่างที่ท่านว่าก็ตามแม้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ให้สังเกตดูสติของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าที่เราไม่เคยภาวนาไหมถ้าสังเกตดูสติเมื่อเรามีความคิดอะไรแล้วสติมันโผล่ขึ้นมาคิดอะไรมันตามรู้ไปคิดอะไรมันตามรู้ไปเมื่อพูดมันไปจ้องอยู่กับคำพูดเมื่อคิดมันไปจ้องอยู่กับความคิดเมื่อทำงานมันไปจ้องอยู่กับงานเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจิตสามารถมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ทันท่วงทีเมื่อมีปัญหาชีวิตประจำวันมันแก้ได้เมื่อมีปัญหาการงานมันแก้ได้ขอให้สังเกตดูถ้าได้อย่างนี้แล้วแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิเท่าที่ควรก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติได้ผลทีนี้เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคิดจะทำปานาติบาตเช่นยุงมากัดเราก็ยังอยากจะตกแต่เมื่อมหัดภาวนาแล้วเราได้ดีขึ้นแม้จิตจะยังไม่เป็นสมาธิแต่เรางดเว้นบาปกรรมตามหลักของศีล5ได้โดยเด็ดขาดและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติได้ผลถ้าใจมันยังนึกอยากจะตบยุงอยู่แล้วก็ยังแสดงว่ายังไม่มีพลังเข้มแข็งเพียงพอถ้าเราจะไปมุ่งเอาแต่ฌานแต่ความสงบแต่ญาณอะไรต่างๆตามที่ว่านั้นเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะเกิดท้อถอยไม่อยากปฏิบัติเราต้องเก็บเอาส่วนหยาบจากส่วนหยาบๆนี่ไปก่อนที่จะได้ส่วนละเอียดนี่เราต้องได้ส่วนหยาบซะก่อนและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าท่านผู้ใดเกิดความรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิวันนั้นนอนไม่หลับขอให้รู้เถิดว่าท่านได้คุณธรรมอันหนึ่งคือศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วเพราะท่านอยากทำในเมื่อมีศรัทธาความเชื่อมั่นก็ย่อมมีวิริยะคือความภาคเพียรเมื่อมีวิริยะความภาคเพียรก็มีความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจก็ย่อมเกิดความมั่นคงคือสมาธิในเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นหลักปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้และอีกอันหนึ่งขอตอบปัญหาซึ่งมีคนถามอยู่บ่อยๆบางทีบางท่านอาจจะเคยเป็นมาแล้วแต่ยังคล่องอยู่ในปัญหาข้อนี้มีผู้ไปถามบ่อยๆว่าเมื่อก่อนนี้ทำสมาธิสงบมีปีติมีความสุขมีความสบายอย่างยิ่งบางครั้งสงบละเอียดถึงขนาดไม่รู้สึกว่ามีตัวแต่เดี๋ยวนี้ทำไมจิตมีแต่ความฟุ้งซ่านนี่ปัญหานี้มีคนถามอยู่บ่อยๆซึ่งโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดมีความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆจิตสะสมพลังงานเอาไว้แล้วในเมื่อจิตมีพลังงานตัวการสำคัญคือสติในเมื่อสติจิตย่อมมีความคิดความคิดอันนั้นคือปัญญามันเป็นผลเกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีจิตสงบอยู่แล้วเมื่อภายหลังมาภาวนาแล้วจิตสงบลงเพียงนิดเดียวมันไม่สงบเป็นสมาธิถึงขนาดได้ฌานสักทีมันมีแต่ความคิดถ้าเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วการภาวนาของท่านจะได้ผลดีเมื่อจิตมันมีพลังพอที่จะทำงานได้แล้วมันอยากทำงานถ้าท่านไปห้ามมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้บางทีมันอยากสงบอยู่เฉยๆมันก็สงบบางทีมันอยากใช้ความคิดมันอยากมีความรู้มันอยากพิจารณาอยู่เฉยๆมันก็พิจารณาโดยไม่ได้ตั้งใจ
และมันจะพิจารณาอยู่ตลอดเวลาและสงบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังจงทำความเข้าใจอย่างนี้เพราะงั้นวันนี้ได้ธรรมะได้นำธรรมะมาแสดงเกี่ยวกับหลักการที่จะทำกรรมฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการทำกรรมฐานนี้จะต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเราจะมีหลักการปฏิบัติได้ในสามหลักคือหนึ่งทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตลอดเวลาทุกลมหายใจประการที่สองบริกรรมภาวนาจะนึกพุทโธก็ได้เมื่อจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าจิตไปคิดถึงสิ่งอื่นลองปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้แบบที่สองนี้เป็นการทดสอบพลังจิตไปในตัวจะได้หายข้อข้องใจในข้อที่ว่าเมื่อก่อนนี้จิตสงบแล้ว จิตสงบมีปีติมีความสุขดีแต่บัดนี้ทำไมมีแต่ความฟุ้งซ่านถ้าท่านปฏิบัติตามหลักที่สองนี้ท่านจะหายสงสัยในข้อนี้ประการที่สามการใช้ความคิดมาเป็นอารมณ์พิจารณาซึ่งเราสามารถที่จะเอาเรื่องต่างๆไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางศาสนาแม้แต่เรื่องความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการงานใดๆก็ตามซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ความคิดอยู่แล้วเมื่อเราจะใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ทำสติกำหนดตามรู้ความคิดโดยถือเอาความคิดนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแล้วท่านจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมกระทำให้มากๆอบรมให้มากๆจะมีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้แก้ไขปัญหาการงานได้แล้วเราจะได้พลังจิตพลังสติไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่อันเป็นชีวิตประจำวันในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาลจงดลบันดาลให้จิตใจของท่านผู้ฟังประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังเทศนามาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหามีผู้ถามว่าเมื่อเวลาผู้ถูกวิญญาณอื่นเข้าทรงนั้นจิตของผู้กระทำการเข้าทรงนั้นไปอยู่แห่งใดจึงปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทรงอันนี้คำตอบก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านผู้นั้นก็อยู่ในตัวของเขาแต่ว่าในเมื่อเขาน้อมจิตน้อมใจของเขาให้ตกอยู่ในอำนาจของวิญญาณแล้วเขาจึงไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะต่อต้านกับวิญญาณนั้นๆได้อันนี้มีตัวอย่างคือมีนายคนหนึ่งอยากจะทดลองการทรงวิญญาณอุตส่าห์ไปเชิญหมอทรงวิญญาณหมอทำพิธีทรงวิญญาณมาก็มาทำพิธีตามแบบของเขาแล้วเขาก็ผู้ที่ต้องการอยากจะทรงวิญญาณนั้นก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเขาก็ให้บริกรรมคาถาตามแบบของเขาในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วจิตก็มีความสงบลงมีปีติมีความสุขเหมือนกับที่เราบริกรรมภาวนาธรรมดา แต่เขาตั้งใจจะรับการทรงนั้นอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีรูปร่างของวิญญาณที่เขาเชิญมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าเมื่อปรากฏตัวแล้วเขาก็น้อมจิตน้อมใจรับการส่งวิญญาณนั้นก็เข้ามาส่งทันทีในเมื่อเข้ามาส่งแล้ว ความรู้สึกดั้งเดิมของเขาเปลี่ยนไปในทันทีทันใดปีติและความสุขหายยังเหลือแต่ความแน่นในหน้าอกแล้วหนักไปทั้งเนื้อทั้งตัวในขณะนั้นเขายังมีสติเป็นของตัวอยู่แต่เขาก็พยายาม
นึกต่อต้านเขาบอกว่าการทรงนี้ไม่ดีการทรงนี้ไม่ดีเพราะไม่ใช่ความสุขพอถูกทรงแล้วหนักตัวปวดศีรษะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกสักพักหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของวิญญาณทรงทีนี้แต่เมื่อภายหลังเมื่อการทรงผ่านพ้นไปแล้วที่หลังเขาก็ไม่คิดว่าต่อไปเราจะภาวนาเอาตรงที่มันมีปีติมีความสุขจะไม่ให้วิญญาณเข้าทรงแต่เมื่อจะภาวนาจะทำอย่างไรก็ต้องขอยืมคาถาของอาจารย์ผู้ทำพิธีทรงมาบริกรรมภาวนาพอบริกรรมภาวนาพอจิตสงบมีปีติมีความสุขเจ้าวิญญาณที่เคยทรงนี่ก็โผล่หน้ามาทันทีในตอนนี้เขาแข็งใจเขานึกว่าไม่ยอมให้ทรงไม่ยอมให้ทรงเขานึกอยู่อย่างนี้แล้วจิตกระแสจิตของเขาก็เพ่งอยู่ที่รูปร่างของวิญญาณพอเพ่งไปได้สักพักหนึ่งเนื้อหนังของรูปร่างนั้นก็พังไปหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็ทรุดหวบลงแล้วหัวไปหมดหลังจากนั้นเขาภาวนาอย่างไรวิญญาณก็ไม่มารบกวนเขาอีกอันนี้เพราะเขามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งเขาไม่ยอมให้วิญญาณเข้าทรงวิญญาณจึงทรงเขาไม่ได้เมื่อวิญญาณเข้าทรงแล้ววิญญาณเดิมของเขาก็แฝงอยู่ในนั้นไม่ได้หนีไปไหนแต่หากถูกวิญญาณดวงใหม่ที่มาเข้าทรงนี่บีบบังคับให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณดวงใหม่นี่หมดเขาจึงไม่มีพลังจิตพลังประสิทธิภาพอะไรจะเป็นตัวของตัวเรื่องของเรื่องจึงกลายเป็นเรื่องของการทรงไปหมดคำพยากรณ์ของคนทรงจะเชื่อถือได้เพียงใดแค่ไหนคำพยากรณ์ของคนทรงนี่ก็เชื่อถือได้เชื่อถือได้พอๆกับหมอดูคู่กับหมอเดาถ้าคนทรงยังมีสติสัมปชัญญะดียังไม่ถูกอะไรมาก่อเกิดมาก่อให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงขึ้นมาภายหลังตอนแรกๆนี่ทำนายอะไรก็แม่นแม่นแม่นแต่ว่าเมื่อนานๆไปแล้วความแม่นมันจะหายไปหมดเหมือนกับอาจารย์ให้หวยมันก็แม่นแต่ทีแรกต่อไปแล้วมันก็ไม่แม่นไอ้เรื่องของวิญญาณนี่ก็เหมือนกันบางอย่างเราก็พอเชื่อถือได้บางอย่างก็เชื่อไม่ได้มีผิดบ้างถูกบ้างเพราะวิญญาณนี่ก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่เหนือมนุษย์เราเท่าไหร่นักหรอกถ้าหากสมมติว่าอย่างพวกเรานี่ภาวนาทำเป็นสมาธิมีอะไรดีๆกันจริงๆแล้วก็สามารถที่จะทำนายทายทักชะตาของตัวเองหรือคาดการล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันได้หลักวิชาการมันก็มีอยู่